ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่23ถึงวันที่25กันยายนพุทธศักราช2559 สำเร็จพระเทพรรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG403 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2559เวลา8นาฬิกา และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 408เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่25กันยายนพุทธศักราช2559เวลา19นาิก35นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21กันยายนพุทธศักราช2559